กรรชัยเผยดูเบียร์เดอะไวท์ไลฟ์ขนลุกเลยนึกถึง3พิธีกรชายต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตามองสำหรับกรณีเบียร์เดอะไวท์ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่เจ้าตัวเผยว่ามีคนดังที่มีแฟนแล้วรวมทั้งพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้วยังดีเอ็มมาหาเบียร์ยังกดหัวใจมาให้เบียร์เลยแล้วเบียร์ผิดอะไรนอกจากนี้เบียร์ยังบอกอีกว่าเพราะเบียร์โสดจะคุยกับใครก็ได้และแน่นอนว่าหลายๆคนโยงไปที่หนุ่มกันชัยนั่นเองล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันชัยได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าตกใจที่ชื่อของหนุ่มกันชัยติดเทรนด์ทวิตเตอร์แต่เชื่อว่าทุกคนมีวิจารณญาณอยู่แล้วโดยอย่าเพิ่งตัดสินอะไรทั้งเรื่องที่เบียร์เผยข้อความว่าน่ารักมากค่ะว่าจะเป็นตนอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมไม่ตื่นเต้นคนผ่านอะไรมาเยอะเรื่องแค่นี้ไม่ได้ระคายผิวเป็นเรื่องไร้สาระตอนดูไลฟ์เห็นประเด็นนี้ขนหัวลุกเลยพิธีกรชายมีลูกมีเมียดีเอ็มไปหาและกดหัวใจให้ด้วยตอนแรกคิดถึงเลยว่าเป็นตัวเองหรือเปล่าก่อนคิดถึงกันกันตถาวรและป๋องกพลโดยนึกถึงหลายคนเลยแต่คิดถึงตัวเองก่อนดูไลฟ์สดขนหัวลุกเลยลั่นผ่านมาเยอะแค่นี้ไม่ระคายผิว